สวัสดีครับสวัสดีน้องๆ นิสิตใหม่มหาวิทยาลัยทักษิณที่รักทุกท่านครับวันนี้เป็นโอกาสดีครั้งหนึ่งที่ผมได้มาเจอกับน้องๆทุกท่านนะครับผมคิดว่าไม่มีช่วงเวลาและวันวัยใดของชีวิตที่จะมีอิสระเสรีและเป็นที่ที่เราสามารถปลดปล่อยพลังและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมีพลังได้เท่ากับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยผมก็คาดหวังและปรารถนาที่จะให้น้องๆนิสิตทุกคนได้เรียนรู้อย่างมีคุณค่าในมหาวิทยาลัยและให้ใช้ความรู้และความรักเป็นหนทางไปสู่การแสวงหาและก็ให้สมค่ากับความเป็นปัญญาชนแห่งมหาวิทยาลัยทักษิณซึ่งวันนี้เรากำลังเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 นะครับซึ่งก็ได้ส่งผลกระทบกับพวกเราอย่างมากมายโดยเฉพาะยิ่งการจัดการเรียนการสอนนะครับมหาวิทยาลัยก็ได้เตรียมความพร้อมไว้อย่างเต็มที่เพื่อรองรับน้องๆนิสิตใหม่ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลเรื่องการรักษาสุขภาพการป้องกันโควิดหรือการให้คำปรึกษาหรือว่าการดูแลสวัสดิการและก็ความเป็นอยู่ที่ดีการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของน้องๆทุกคนนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้ก็คือว่าทางมหาวิทยาลัยทักษิณเราได้สร้างพื้นที่สร้างสรรค์นะครับทำให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ที่ทุกคนสามารถมาร่วมกันสร้างสรรค์ร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันที่จะทำกิจกรรมหรือโครงการต่างๆที่สมค่ากับความเป็นปัญญาชนแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการนำความรู้ไปสู่การบริการสังคมและการบริการชุมชนในอีกมุมนึงด้วยด้านหนึ่งหน้าที่หลักของพวกเราคือการเรียนหนังสือแต่ด้านหนึ่งในระหว่างที่เราเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณจะต้องเป็นนิสิตที่มีความเป็นพลเมืองที่กระตือรือร้นที่อยากจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งการขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเช่นวันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์เราพูดถึงเรื่องการสร้างเศรษฐกิจฐานรากทุกคนมีความรู้เมื่อมีความรู้ก็สามารถเอาความรู้ระหว่างเรียนไปสำหรับช่วยเหลือเกื้อกูลหรือแบ่งปันสังคมในขณะเดียวกันในระหว่างที่เราลงไปในพื้นที่ลงไปเรียนรู้เราก็สามารถเก็บสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาเป็นประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์ชีวิตที่เราแสวงหาได้จากนอกชั้นเรียนก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งจะเป็นอีกช่วงวันวัยหนึ่งของชีวิตที่จะทำให้เกิดการเติมเต็มและเกิดการพัฒนาศักยภาพที่เต็มเปี่ยมแล้วสามารถทำให้เราออกกลายไปเป็นบัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นบัณฑิตที่สามารถที่จะสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นทั้งกับตัวเองกับคนที่เรารักหรือสิ่งที่คนที่คาดหวังหรือรอคอยความสำเร็จของพวกเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือว่าญาติพี่น้องหรือเครือญาติของเราทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยความสำเร็จของพวกเราอย่างมุ่งมั่นเพราะฉะนั้นเมื่อมาเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณผมก็คาดหวังว่าเราจะใช้เวลาอันมีคุณค่าตลอด4ปีหลังจากนี้ในรั้วมหาวิทยาลัยทักษิณนะครับอย่าลืมนะครับว่าการเรียนรู้การแบ่งปันการร่วมกับเพื่อนทั้งที่ในวิชาเอกตัวเองทั้งอยู่ในหลักสูตรของตัวเองทั้งที่อยู่ในคณะที่ตนเองสังกัดรวมไปถึงการเรียนรู้เพื่อนข้ามคณะข้ามวิทยาเขตนะครับวิทยาเขตสงขลาวิทยาเขตปทุมก็เป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยทักษิณเราสามารถข้ามเชื่อมโยงไปมาทำให้เกิดการปฏิบัติการเกาะเกี่ยวมันเป็นเครือข่ายที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและก็เต็มเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะยั่งยืนแล้วก็ติดตัวกับพวกเราไปตลอดกาลนะครับอย่าลืมนะครับบรรดาชนที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพเป็นคุณภาพแห่งมหาวิทยาลัยทักษิณที่เราจะภาคภูมิใจจงเก็บเกี่ยววันเวลานี้ไว้แล้วร่วมกันที่จะสร้างสรรค์ร่วมกันที่จะปั้นแต่งความฝันของตัวเองและก็คนรอบข้างนะครับเพื่อที่จะทำให้เราก้าวไปสู่การเป็นบัณฑิตที่สมค่าในอนาคต